ายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวันกินได้กินไม่ได้กินได้ก็กินกินไม่ได้ก็ทิ้งไปสิสนับสนุนโดยผลิตภัณฑ์ผลไม้ฟรุตเบกและน้ำเชื่อมแต่งกลิ่นตานีเทอร์เทสสวัสดีค่ะคุณผู้ชมพบกับงานรายการกินได้ก็กินนะคะทุกวันจันทร์เวลา15:30 น.ทาง Workpoint TV หมายเลข23แน่นอนค่ะคุณผู้ชมเห็นหน้าแบบนี้ก็จะมีเคล็ดลับงานครัวดีๆมาฝากคุณผู้ชมสัปดาห์นี้ก็เช่นกันค่ะจะมีอะไรอร่อยไปกว่าหมูกรอบแบบกรอบกรวบเพราะฉะนั้นวันนี้นานมีเคล็ดลับการทำหมูกรอบแบบง่ายๆมาฝากคุณผู้ชมนอกเหนือจากหมูกรอบแล้วมันจะมีอะไรเข้ากันได้ดีกับหมูกรอบมากไปกว่าน้ำจิ้มซีฟู้ดหรือน้ำจิ้มแซ่บวันนี้เราเลยมีทั้งเคล็ดลับการทำหมูกรอบและเคล็ดลับการทำน้ำจิ้มแซ่บมาฝากค่ะเมนูของนานาวันนี้มีชื่อว่าหมูกรอบ3วันจะบอกคุณผู้ชมว่าเขินมากเลยถ้าจะบอกชื่อเมนูว่าหมูกรอบ3วันไม่ได้แปลว่ากรอบไป3วันนะเพราะว่ายังไม่เคยทิ้งไว้จนถึง3วันเลยอ่ะทำเสร็จปุ๊บก็อร่อยแล้วก็หมดภายในวันนั้นแต่ที่บอกว่ามันคือหมูกรอบ3วันอ่ะเพราะต้องใช้เวลาทำถึง3วันเดี๋ยวเรามาดูกันดีกว่าว่าทำไมนานาถึงใช้3วันแต่ถ้าคุณไม่มี3วันอ่ะสูตรนี้จริงๆแล้วอ่ะ3ชั่วโมงก็สามารถทำได้กินได้แล้วนะขั้นตอนแรกเราเลือกเจ้าหมู3ชั้นมาพยายามบอกเขาว่าเอาหมูส่วนที่ไม่ได้มันเยอะมากเพราะไม่ฉะนั้นแล้วคุณจะไม่ได้เนื้อเลยเคล็ดลับของเราเคล็ดลับแรกในการทำหมูกรอบ3วันเนี่ยนานาจะเอาด้านหนังลงไปต้ม10นาทีแค่พอช่วงหนังของเขาตึงๆแล้วเราก็จะยกขึ้นมาหลังจากต้มไป10นาทีแล้วเดี๋ยวเรามาดูตัวหนังของเขากันหยิบเจ้า3ชั้นขึ้นมาคุณจะเห็นว่าช่วงหนังของเขาเนี่ยตึงๆแบบนี้เราได้ส่วนผสมของเจ้าหนังหมูที่เอาไปนาบกับน้ำร้อนมา10นาทีจากนั้นซ่อมจิ้มเลยจิ้มลงไปลึกๆจิ้มทีๆยิ่งจิ้มทีหมูของเราก็ยิ่งฟูจิ้มลงไปให้ลึกไปถึงชั้นไขมันของเขาหลังจากจิ้มเสร็จแล้วเนี่ยนะคะหมูชิ้นเท่านี้เวลาเอาเข้าไปทอดหรือเอาเข้ามาอบลมร้อนแล้วเนี่ยหั่นออกมาชิ้นมันจะใหญ่เกินไปนานาใช้วิธีการหั่นแบบนี้เราจะหั่นลงไปถึงหนังแบบนี้นะโอเคค่ะจากนั้นเนี่ยนะคะเรามีเกลือกับน้ำส้มสายชูตรงนี้เจ้าเกลือเนี่ยเอาขึ้นมาทาหนังแบบนี้ก่อนเลยนวดให้เกลือซึมเข้าไปแบบนี้จากนั้นในถาดเนี่ยนะคะนานาเอาน้ำส้มสายชูใส่จากนั้นคุณคว่ำเอาด้านหนังที่มีเกลือของเราเนี่ยใส่ลงไปแช่เขาทิ้งไว้อย่างน้อย5นาทีมีเวลาก็15นาทีหลังจากแช่เสร็จแล้วเนี่ยนะคะนำขึ้นแบบนี้พักทิ้งไว้ถ้าคุณมีเวลาส่วนตัวนานาจะเอาขึ้นมาพักผึ่งลมเอาไว้แบบนี้3ชั่วโมงแล้วก็ใส่ตู้เย็นเลยไม่ต้องหาอะไรคลุมอีก3วันแต่ถ้าคุณไม่มีเวลาแล้วอยากทานเลยวันนี้คุณสามารถเอาแบบนี้ผึ่งพัดลมไว้สักครู่นึงจนกระทั่งหนังเขาพอตึงๆจากนั้นเอาใส่หม้ออบลมร้อนได้เลยค่ะหั่นหนาหน่อยเวลาหั่นหนาๆจิ้มแล้วมันสะใจมันกรอบแบบกรอบๆลิกกลับมาแล้วเรียง1แถวอร่อยทำง่ายได้คุณค่ากับน้ำมันพืชตรามรกตวันนี้เรามีพ็อกเก็ตเฟรนช์ฟรายมาฝากกันค่ะวิธีทำพ็อกเก็ตเฟรนช์ฟรายเรียงมันเทศสไลด์บางลงบนภาชนะจากนั้นทาไข่ขาวให้ทั่วทั้งแผ่นเตรียมไว้จากนั้นโรยแป้งทอดกรอบให้ทั่วทั้งแผ่นประกบให้ติดกันเตรียมไว้ใส่น้ำมันปาล์มปรามรกตลงในภาชนะนำขึ้นตั้งไฟพอร้อนนำมันฝรั่งลงทอดจนสุกเหลืองกรอบ
ตักขึ้นพักให้เสด็จน้ำมันจัดใส่ภาชนะโรยด้วยผงปาปริก้างาขาวคั่วตกแต่งด้วยช่อพาสลีย์พร้อมเสิร์ฟค่ะอร่อยง่ายได้ใจสนับสนุนโดยโลโบช่วงอร่อยง่ายได้ใจวันนี้เรามีเมนูข้าวหน้าโคโรเกะกุ้งสับมาฝากค่ะใส่เนยสดลงในภาชนะนำขึ้นตั้งไฟพอเนยเริ่มละลายใส่หอมหัวใหญ่หั่นเตาและแครอทสับละเอียดผัดจนมีกลิ่นหอมใส่เนื้อกุ้งสับละเอียดผัดจนเนื้อกุ้งสุกปรุงรสด้วยเกลือป่นเสริมไอโอดีและพริกไทยป่นผัดให้เข้ากันเตรียมไว้ใส่มันฝรั่งต้มสุกบดละเอียดลงในภาชนะตามด้วยส่วนผสมที่ผัดไว้นวดให้เข้ากันปั้นเป็นทรงกลมกดให้แบนเล็กน้อยคลุกเคโรเกะกุ้งสับที่ปั้นไว้กับแป้งชุบทอดราโลโบนำขึ้นชุบลงในไข่ไก่ที่ตีพอแตกจากนั้นคลุกกับเกล็ดขนมปังแพนโกะราโลโบนำลงทอดในน้ำมันพืชที่อุ่นเตรียมไว้ทอดจนกระทั่งมีสีเหลืองทองแล้วตักขึ้นพักให้เสด็จน้ำมันจัดเรียงโคโรเกะกุ้งสับใส่ภาชนะรับประทานคู่กับผักสลัดข้าวสวยและซอสกาลิกเพียงแค่นี้ก็พร้อมรับประทานแล้วค่ะกับเมนูข้าวหน้าโคโรเกะกุ้งสับมีจำหน่ายแล้ววันนี้ที่ LINE @lobo Shopee Lazada JD Central และ www.lobo.co.th กินได้ก็กินกินไม่ได้ก็ทิ้งไปสิ